ุณเป็นคนหนึ่งไหมคะที่เวลาเจอของอะไรที่มันแบบวิเขาน่าจะทิ้งเอาไว้แล้วเราก็เก็บมาโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ของที่เราเก็บมานั้นอะมันคืออะไรและเจ้าของคนก่อนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เก็บตุ๊กตามาไว้ที่บ้านค่ะแล้วปรากฏว่าตุ๊กตานั้นไม่ใช่ตุ๊กตาธรรมดาค่ะหลังจากที่ได้เอาตุ๊กตาตัวนี้เข้ามาสู่บ้านก็ได้เกิดเรื่องราวแปลกๆที่เต็มไปด้วยปริศนาอยากรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนี้บ้างติดตามในเรื่องตุ๊กตาผีที่ถูกทอดทิ้งค่ะเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่เล่าผ่านคุณแม่ซิงเกิลมัมท่านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าชะเอมค่ะชะเอมมีลูกสาวชื่อว่าน้องเมนี่สองคนนี้นะคะอาศัยอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งและทีนี้มันก็ได้มีอยู่วันหนึ่งตัวของน้องเมนี่เนี่ยไปทัศนศึกษาแล้วก็กลับมาที่บ้านค่ะน้องเมนี่ก็ตั้งแต่กลับมาที่คอนโดก็มีท่าทีที่ค่อนข้างลุกลี้ลุกลนนะคะเหมือนพยายามที่จะซ่อนอะไรบางอย่างในกระเป๋าค่ะแต่ทีนี้คุณแม่ก็พยายามทำเป็นไม่สนใจนะคะแล้วก็ปล่อยให้น้องเมนี่เข้าห้องไปค่ะแล้วสักพักหนึ่งนะคะน้องเมนี่ก็ออกมาทานข้าวเย็นกับคุณแม่ตามปกติแล้วคราวนี้หลังจากที่น้องนะคะก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะน้องเขาก็ถามคุณแม่นะคะเหมือนเกินๆประมาณว่าแม่คะถ้าสมมติว่ามีของหล่นอยู่แล้วไม่มีใครมานั่นหมายความว่าสิ่งของนั้นถูกทิ้งแล้วหนูสามารถเอามาเป็นเจ้าของได้ไหมทีนี้ชะเอมก็เลยตอบลูกไปประมาณว่าได้จ้ะแต่ลูกต้องมั่นใจจริงๆนะว่าของที่ลูกเอามาไม่มีเจ้าของทีนี้น้องเมนี่ก็บอกว่าหนูมั่นใจค่ะพอดีว่าน้องเมนี่ก็เดินไปที่ห้องนอนตัวเองค่ะแล้วก็หยิบตุ๊กตาตัวนึงออกมาค่ะทุกคนเคยเห็นไหมคะที่เป็นตุ๊กตาแบบเวลานอนก็หลับตาเวลาลุกขึ้นมามันก็จะสามารถลืมตาได้ค่ะทุกคนแล้วคราวนี้แม่เขาก็เห็นค่ะว่าเฮ้ยมันเป็นตุ๊กตาที่ค่อนข้างสภาพดีระดับนึงเลยนะก็เลยถามย้ำกับน้องเมนี่ค่ะว่าไม่ได้ไปขโมยใครมาใช่ไหมน้องเมนี่ก็บอกว่าไม่ค่ะคุณแม่หนูไม่ได้ขโมยค่ะคุณแม่หนูอ่ะไปเก็บได้ตอนที่หนูกำลังจะขึ้นรถกลับไปที่ทัศนศึกษาทีเนี้ยตุ๊กตาตัวเนี้ยมันเหมือนร้องเรียกหนูให้พาไปด้วยหนูก็เลยเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยมาด้วยค่ะแม่ทีนี้แม่เขาคิดในใจว่ามันเรียกร้องลูกได้ยังไงลูกก็บอกว่าหนูได้ยินเสียงจากตุ๊กตาตัวนี้ค่ะแล้วคราวนี้ตัวคุณแม่ชเอ็มก็หยิบตุ๊กตาขึ้นมาดูค่ะแล้วก็เช็คซ้ายเช็คขวาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าจะมีเสียงเนาะมันก็ดูเป็นแบบตุ๊กตาโบราณอะไรแบบนี้เนาะแต่แม่เขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรค่ะเพราะว่าตัวสภาพตุ๊กตามันก็ไม่ได้เหม็นเน่าแล้วก็ไม่ได้แบบดูสกปรกขนาดนั้นทีนี้ก็เลยปล่อยให้น้องเมนี่อ่ะก็อยู่กับตุ๊กตาไปเนาะก็บอกว่ารักษาให้ดีแล้วกันและอย่าทอดทิ้งเขาเหมือนเจ้าของเก่าล่ะแล้วทีนี้ตัวแม่นะก็เหมือนแบบว่าไปล้างจานเนาะก็ปล่อยให้น้องอ่ะเล่นอยู่กับตุ๊กตาตัวของแม่ก็เหมือนแบบว่าฟังเนาะว่าลูกกำลังเล่นอะไรกับตุ๊กตาปรากฏว่าตุ๊กตาทุกคนมันมีเสียงโต้ตอบออกมาด้วยค่ะทีนี้คุณแม่ก็ตกใจว่าเฮ้ยตุ๊กตาไม่มีเสียงด้วยหรอก็เลยเปิดประตูเข้าไปค่ะปรากฏว่าตัวของน้องเมนี่กำลังคุยกับตุ๊กตาอยู่เลยค่ะทุกคนตัวของแม่ก็บอกว่าตุ๊กตามีเสียงแล้วลูกก็ยืนยันว่ามีเหมือนแม่เขาก็พยายามที่จะแบบว่าจับตุ๊กตาดูเนาะมันมีกลไกในการแบบพูดหรืออะไรไหมทุกคนปรากฏว่ามันก็ไม่มีกลไกอะไรอย่างที่ว่าคุณแม่ก็คิดในใจว่าเอ้ยหรือว่าตัวคุณแม่จะหูฝาดไปก็เลยแบบว่าโอเคคงไม่มีอะไรหรอกทีนี้คุณแม่เขาก็ไปทำธุระเรื่อยๆจนเสร็จค่ะทุกคนและทีนี้ก็ถึงเวลากลางคืนน้องก็เข้านอนตัวคุณแม่กับน้องก็จะนอนเตียงเดียวกันเนาะเป็นเตียงแบบเตียงคู่ขนาดใหญ่คิงไซส์ค่ะทุกคนเนาะแล้วทีนี้ก็ตุ๊กตาก็คือนอนแบบขั้นระหว่างคุณแม่กับน้องอยู่พอดีเนาะแล้วทีนี้ตัวของคุณแม่ก็เหมือนแบบว่านอนเกาะลูกเนาะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคลูกก็นอนเกาะตอบเนาะแล้วทีนี้แม่ก็คิดในใจค่ะว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนตุ๊กตาไม่ได้อยู่ตรงหัวไอ้ตุ๊กตามันหายไปไหนแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะแล้วทีนี้พอนอนไปสักพักนึงก็ได้ยินเสียงค่ะเป็นเสียงเหมือนเป็นเสียงเด็กร้องเพลงอ่ะทุกคนเหมือนร้องเพลงอะไรสักอย่างนึงอยู่นางก็พยายามจับใจความฟังค่ะสรุปก็คือเป็นเพลงเหมือนว่า Falling Down นะคะทุกคนแม่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกแบบอุ๊ยคุณแม่ก็เลยลืมตาขึ้นมาดูค่ะปรากฏว่าตรงปลายเท้าของคุณแม่ค่ะเหมือนมีผู้หญิงคนนึงยืนอยู่แล้วแม่ก็รู้สึกว่าไอ้ลักษณะของคนที่มายืนอยู่ตรงนั้นอะมันรู้สึกคล้ายคล้ายกับใครก็ไม่รู้ค่ะและคราวนี้คุณแม่มองพยายามมองไปที่หน้าผู้หญิงคนนั้นนะคะแต่ก็ไม่เห็นค่ะแล้วกลายเป็นว่าคุณแม่ก็เลยจุดๆก็เคลิ้มหลับไปนะคะทุกคนทีนี้พอตื่นมานะคะน้องก็บ่นโวยวายค่ะแบบว่าแม่ตุ๊กตาหนูหายไปไหนหนูหาตุ๊กตาไม่เจอทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าลูก
เอาไปนอนกอดไม่ใช่หรอมันจะไปไหนได้ล่ะคุณแม่หาตุ๊กตาให้หนูหน่อยเด็กก็ร้องพยายามแบบให้คุณแม่หาตุ๊กตาให้ค่ะทุกคนทีนี้ค่ะสักพักนึงคุณแม่ก็ได้ยินเสียงแบบว่าเพลงเดิมเลยค่ะร้องเพลงเหมือนเมื่อคืนนี่เด้เลยค่ะแล้วทีนี้พอคุณแม่ก้มลงไปที่ใต้เตียงทุกคนคุณแม่ก็ต้องถึงกับตกใจค่ะเพราะว่าคุณแม่เห็นเป็นหน้าของผู้หญิงคนนั้นน่ะกำลังแบบมองมาที่คุณแม่อยู่ค่ะแล้วพอด้วยความที่ตกใจนะคุณแม่ก็เลยแบบเหมือนเอาตัวขึ้นมาทุกคนแล้วก็แบบตกใจแล้วก็แบบเฮ้ยหรือว่าตาฝาดหรือเปล่าวะก็เลยมองไปอีกรอบค่ะพอมองไปอีกรอบปรากฏว่ากลับกลายเป็นตุ๊กตาค่ะทุกคนมานอนอยู่ใต้เตียงได้ยังไงก็ไม่รู้ค่ะทีนี้คุณแม่ก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยแอบหลอนๆแล้วแบบหรือว่าเราตาฝาดหรือเรานอนน้อยหรือเปล่าคุณแม่ก็ไม่แน่ใจเนาะคุณแม่ก็หยิบตุ๊กตาออกมาค่ะแล้วก็บอกนี่ไงลูกตุ๊กตาอยู่ใต้เตียงเนี่ยนอนดิ้นขนาดไหนถึงมาอยู่ใต้เตียงได้แล้วทีนี้ตัวของลูกก็บอกแม่ว่าแม่แต่ตุ๊กตามันบอกหนูว่าพอดีแบบว่าเป็นคนเดินลงไปเองรู้สึกไม่สบายตัวก็เลยไปนอนข้างล่างทีนี้คุณแม่ก็หลอนเลยค่ะบอกว่าเอ้ยลูกเพ้อเจ้อมันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกคุณแม่ก็เลยแบบว่าพาลูกไปส่งโรงเรียนเนาะแต่ลูกก็จะงองแงว่าเอาตุ๊กตาไปด้วยได้ไหมแต่ทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าอย่าเลยแบบอย่าตุ๊กตาไปเลยเดี๋ยวแบบเพื่อนๆก็จะแบบล้อเอาหรอกไอ้นี่ก็บอกว่าแม่นะครั้งเดียวตุ๊กตายังบอกว่าอยากไปเลยทีนี้คุณแม่ก็แบบแอบหลอนๆก็เลยรู้สึกว่าโอเคนางก็แบบว่าให้ลูกเอาตุ๊กตาไปเนาะและทีนี้ประมาณนางก็ทำงานอยู่นี่แหละทุกคนประมาณช่วงบ่ายแหละสักพักหนึ่งคุณครูก็โทรมาแล้วก็บอกว่าแบบว่าคุณแม่ของน้องไมนี่ใช่ไหมคะบอกว่าใช่ค่ะบอกว่ารีบมาที่โรงพยาบาลหน่อยค่ะแล้วว่ามีอะไรหรือเปล่าคะเกิดอะไรขึ้นกับลูกหรือเปล่ามาก่อนค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีเนี้ยคุณแม่ก็ตกใจเขาว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับลูกหรือเปล่าก็เลยรีบไปที่โรงพยาบาลค่ะพอไปถึงที่โรงพยาบาลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้องไมนี่ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะแต่มีคราบเลือดติดตามตัวเต็มไปหมดเลยและน้องก็ดูมีอาการที่ค่อนข้างช็อกมากๆคุณแม่ก็พยายามถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นและคราวเนี้ยไมนี่ก็บอกว่าตุ๊กตาน่ากลัวตุ๊กตาน่ากลัวมากเลยเอาแต่พูดแต่เรื่องตุ๊กตาทุกคนอาจารย์เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าพอเข้าไปก็เจอเป็นแบบนี้แล้วไอคนที่อยู่ในห้องฉุกเฉินตอนนี้ก็คือเป็นผู้ชายที่ชอบแกล้งน้องเมนนี่นี่แหละไอเนี้ยไม่รู้น้องเมนนี่ไปทำมิท่าไหนมีทั้งรอยฟันรอยข่วนเต็มตัวเลยแล้วลึกมากๆเหมือนเป็นปีศาจร้ายเลยแต่พอเช็คตามตัวน้องเมนนี่แล้วน้องเมนนี่ไม่ได้เป็นคนทำแต่น้องเมนนี่ก็เอาแต่บอกว่าตุ๊กตาเป็นคนทำซึ่งอาจารย์ก็แบบว่าก็เห็นนะว่าตุ๊กตามีรอยเปื้อนเลือดเต็มไปหมดแต่ก็ไม่คิดว่าตุ๊กตาจะเป็นคนทำก็เลยคิดว่าน้องเมนนี่อาจจะหลอนไปเองก็ได้ทีนี้พอคุณแม่ฟังแบบนี้ก็ขนลุกขนพองเลยค่ะแบบว่ามันอาถรรพ์ถึงขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเสร็จแล้วทีนี้คุณแม่ก็ได้พาน้องเมนี่กลับบ้านมาค่ะแล้วก็เอาตุ๊กตานั้นมาด้วยนะคะทุกคนและทีเนี้ยคุณแม่ก็เลยตัดสินใจค่ะว่าจะเอาตุ๊กตานี้ไปทิ้งเพราะว่าลูกอะรู้สึกว่าจะกลัวตุ๊กตานี้มากเลยก็เลยจะขับรถค่ะเพื่อที่จะเอาไปที่วัดนั่นเองค่ะทุกคนปรากฏว่าระหว่างทางที่คุณแม่กำลังเอาตุ๊กตานี้ไปค่ะทุกคนคุณแม่ในขณะที่ขับอยู่ทุกคนเห็นเป็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วค่ะทุกคนร้องเพลง Falling Down เหมือนเดิมแล้วก็อยู่ที่หลังรถค่ะแล้วคุณแม่ก็ขับไปค่ะแล้วตอนนั้นก็คือตอนแรกฝนไม่ตกจู่ๆฝนก็ตกเทลงมาค่ะและทำให้แบบถนนลื่นมากๆแล้วขณะที่ฝนตกทุกคนคุณแม่มองแทบไม่เห็นข้างหน้าเลยทุกคนพอขับไปสักพักนึงคุณแม่ไม่เห็นค่ะจู่ๆก็มีไฟแบบฟาดเข้ามาที่หน้าค่ะทุกคนก็คือเหมือนแบบรถเกือบจะประสานงานแต่คุณแม่แบบหักหลบทันค่ะทุกคนเอาคุณแม่หักหลบตัวคุณแม่โชคดีค่ะที่ไม่มีอะไรแบบขวางอยู่นะคนก็เลยไม่ได้ชนค่ะทุกคนแค่ลงไปข้างทางเฉยๆทีนี้คุณแม่ก็เอาตุ๊กตาตัวนี้ค่ะทุกคนนะก็แบบว่าโยนทิ้งไปไกลเลยแล้วก็รีบแบบว่าขับรถหนีออกมาค่ะทุกคนพอขับรถหนีออกมาทุกคนสักพักนึงก็ยังได้ยินเสียงอยู่ค่ะคุณแม่ก็ตกใจค่ะว่าเฮ้ยแบบว่าโยนตุ๊กตาทิ้งไปแล้วนะยังจะมีเสียงได้ยังไงปรากฏว่าตุ๊กตาตัวนั้นนะทุกคนเกาะอยู่ข้างหลังรถค่ะทุกคนเกี่ยวหรือเกาะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันอยู่ข้างหลังรถทีนี้คุณแม่ก็รู้สึกแบบกลัวมากๆแล้วก็แบบว่าท่องสวดมนต์ในใจว่ายังไงก็ขอแบบว่าบุญวาสนาอะไรก็แล้วแต่นะขอให้ไปถึงวัดทีอะไรเงี้ยแล้วแบบพอในหลังจากที่สวดไปเนาะนางก็เข้าวัดมาใช่ไหมทีเนี้ยตัวเหมือนเจ้าอาวาสอะเขาเหมือนรู้อยู่แล้วว่าตัวของชะเอมเนี่ยจะมาเขาก็มายืนรอแล้วเขาก็แบบว่าเดินเข้ามาหาตุ๊กตาตัวนั้นแล้วก็หยิบตุ๊กตาตัวนั้นออกมาทุกคนแล้วคราวนี้หลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่ารู้อยู่แล้วล่ะว่าจะมาเอาเป็นว่าได้เวลาที่จะไปสู่สุคตินะชะเอมก็งงๆค่ะแล้วก็เดินตามหลวงพ่อไปแล้วหลวงพ่อก็ไปทำพิธีอะไรสักอย่างหนึ่งทุกคนเหมือนเป็นบทสวดที่ทำให้ไปสู่สุคติเนาะและคราวนี้เหมือนตัวของหลวงพ่อเขาก็บอกว่าตอนนี้สบายใจได้แล้วตุ๊กตาตัวนี้ไม่มีผีอยู่แล้วนะคุณแม่ก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาตัวนี้คะหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าตอน
ที่อาตมากำลังแบบสวดเพื่อให้เขาไปสู่สุคติเขาก็เล่าเรื่องราวให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นเจ้าของตุ๊กตาตัวนี้แหละและเขาก็รักตุ๊กตาตัวนี้มากเขาก็เลยแบบว่าด้วยความที่รักตุ๊กตาตัวนี้มากเนาะเวลาเขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ยังแบบใช้ชีวิตอยู่กับตุ๊กตาแล้วก็แต่งตัวเหมือนตุ๊กตาทุกอย่างทำอะไรเหมือนตุ๊กตาหมดเลยนะคะทุกคนและในกลายเป็นว่าทุกคนก็มองว่าเธอเหมือนเป็นคนบ้าเนาะที่ทำอะไรตามตุ๊กตาปรากฏว่าเธอก็โดนรังแกโดนแกล้งจนเธอแบบว่าบอบช้ำทั้งร่างกายและจิตใจเธอก็เลยตัดสินใจแบบฆ่าตัวตายทุกคนเนาะก็เลยทำให้วิญญาณของเธอก็ยังสิงสู่กับตุ๊กตาตัวนี้เพราะด้วยความที่เธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากห่วงมากแล้วเวลาที่ใครที่ได้ครอบครองตุ๊กตาตัวนี้ถ้าได้โดนรังแกหรืออะไรก็แล้วแต่ตุ๊กตาตัวนี้จะช่วยแต่เป็นการช่วยที่ค่อนข้างน่ากลัวจนทำให้เด็กหลายๆคนอ่ะก็ต่างทิ้งตุ๊กตาตัวนี้ก็คือนางโดนทิ้งมานับไม่ถ้วนแล้วจนถึงทุกวันนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับตุ๊กตาผีในวันนี้นะคะถ้าใครมีเรื่องราวที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมหรือว่ามีเรื่องผีที่อยากจะบอกพี่ตูนะคะสามารถส่งมาได้ที่ IG ตูนินา World หรือจะส่งมาทางอีเมล tunina.ch@gmail.com ได้เลยนะคะพี่ตูนไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาดูมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย